มนุษย์ที่สวมหน้ากากจะถูกโค้ดโปรแกรมสั่งการและควบคุมสมองของผู้ที่ใส่และจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทวดาตอนนี้เราอยู่กับมังงะสายดาร์กเทนคูชินแพนหรือชื่ออนิเมะ High Rise Invasion วันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของเทวดาที่เก่งที่สุดในหน้ากากเรนรกเทวดาคนนี้มีชื่อว่าไดจังเรื่องมีอยู่ว่าไดจังถูกคุซากาเบะซึ่งเป็นหน้ากากผู้หญิงและเป็นหนึ่งในเทวดาของลูกน้องของผู้เข้าใกล้ความเป็นพระเจ้าที่ชื่อว่าไอคาวะเธอและพวกกำลังจะไปทำภารกิจบางอย่างและได้บอกไดจังให้เอาเสื้อกันฝนมาเพราะข้างนอกฝนตกแต่ไดจังก็ลืมจากนั้นไดจังก็รีบวิ่งไปเอามาขณะที่ออกเดินทางข้ามสะพานไดจังก็เหยียบส้นเท้าของคุซากาเบะคุซากาเบะก็เตือนไดจังแล้วไดจังก็ขอโทษพอเดินไปสักพักก็เหยียบอีกทันใดนั้นฟ้าก็ร้องไดจังบอกว่าเขากลัวฟ้าร้องและขณะเดียวกันสะพานก็เขย่าแล้วทำให้หน้ากากผู้หญิงอีกคนกระเด็นหน้ากากว่ายน้ำกับคุซากาเบะก็คว้าไว้แต่ก็ไม่ทันและทันใดนั้นไดจังก็เป็นคนช่วยชีวิตหน้ากากผู้หญิงคนนั้นไว้และเขาก็บอกว่าเขาคือผู้พดุงความยุติธรรมจากนั้นก็ถูกหน้ากากว่ายน้ำซัดกระเด็นคุซากาเบะก็ขอบใจที่โชคแทนฉันหลังจากนั้นไดจังกับหน้ากากว่ายน้ำก็ถูกโจมตีโดยพวกของฮอนโจยูริและหน้ากากสไนเปอร์ขณะที่ไดจังกำลังคุยโทรศัพท์กับผู้เข้าใกล้ความเป็นเจ้าที่ชื่อว่าไอคาวะไอคาวะก็พูดคีย์เวิร์ด7คำคือม้าขาวม้าแดงม้าดำความตายการเปลี่ยนแปลงอาทิตย์สีดำและก็เทวดาทั้ง7จากนั้นก็บุ้มไดจังได้เปลี่ยนร่างกลายเป็นเทวดาที่แข็งแกร่งที่สุดคือไดจังร่างสมบูรณ์ยูริก็ตกใจและรับรู้พลังของหน้ากากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทางไอคาวะผู้ใกล้ความเป็นพระเจ้าฝั่งตรงข้ามกับมอนโจยูริเขามีความสามารถในการควบคุมหน้ากากได้มากที่สุดตอนนี้30คนและได้พาหน้ากากไปด้วย5คนเพื่อไปเจอกับไดจังร่างสมบูรณ์ไดจังก็ทวงถามแต่ความยุติธรรมทางไอคาวะก็คิดที่จะอยากได้ไดจังมาเป็นลูกน้องทางหน้ากากมีทำครัวก็อาสาไปจัดการทั้งสองได้ปะทะกันแต่แล้วมีทำครัวก็เหมือนจะละลายเพราะโดนอาวุธที่ไดจังถือเป็นกระบองเหล็กสามารถละลายวัตถุที่กระทบและตัดผ่านไปอย่างง่ายได้จากนั้นหน้ากากลูกกระจอกของไอคาวะคนอื่นก็ถูกฆ่าตายอย่างง่ายได้พลังของไดจังนั้นมหาศาลมากกำแพงพังหมดตอนนี้ไอคาวะก็เข้าไปเผชิญหน้ากับไดจังตรงๆไดจังก็ฟาดแต่ก็ถูกหยุดโดยพลังบังคับและควบคุมหน้ากากของไอคาวะและไดจังก็ตกอยู่ในการควบคุมของไอคาวะและกลายเป็นตัวเล็กๆเพราะถูกผนึกพลังมาที่ไดจังตอนนี้ที่ถูกปลดผนึกพลังไดจังได้ฟาดลงพื้นแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านยูริไปอย่างง่ายดายจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปบนตึกด้วยกำลังขาที่แข็งแรงจากนั้นก็เกาะและไต่บนตึกด้วยกำลังแขนที่แข็งแรงจากนั้นหน้ากากสไนเปอร์ก็ยิงลงมาที่ไดจังแต่ไดจังกลับหยุดกระสุนนั้นได้เพียงแค่จับมันแล้วก็เข้าไปในตึกจากนั้นก็ไปกินพิซซ่าทางเทวดาที่ชื่อว่าไอจังซึ่งเป็นเทวดาของผู้เข้าใกล้ความเป็นพระเจ้าอีกคนก็เข้าไปตัดหัวแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไดจังร่างเสมือนที่จริงแล้วไดจังได้เคลื่อนย้ายไปด้วยความเร็วสูงอยู่ข้างหลังไอแล้วจากนั้นทั้งสองก็ปะทะกันแต่ดาบซามูไรของไอก็ถูกละลายตัดไปขณะที่มายุโกะเข้ามาช่วยไอก็ถูกซัดกระเด็นออกไปแถมไดจังก็เอากระสุนมาดีดและยิงไปเหมือนปืนไหนจะเทพไปไหนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วไดจังก็ถูกเรียวกันโดยคำสั่งของคู่ออนจัดการแต่เขายังไม่ตายแต่ก็สาหัสแล้วก็ถูกยูริมาปิดบัญชีไดจังก็ยอมแพ้จากนั้นก็ถูกยูริ
ผนึกพลังและควบคุมไดจังซึ่งคลื่นความถี่ของไดจังกับยูริได้ตรงกันจากนั้นไดจังก็กลายเป็นลูกน้องของยูริอย่างสมบูรณ์แล้วก็จบไปสำหรับเรื่องราวของไดจังเทวดาที่แข็งแกร่งที่สุดของเรื่องซึ่งตอนนี้เขาได้อยู่ในฝั่งของนางเอกแล้วฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ